สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันพุธที่16สิงหาคมนะครับในวันนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยได้เคลื่อนที่นะครับลงมาถึงบริเวณ Daily Demand Zone เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นจุด Equal Low นะครับของกรอบเวลา Week นะครับแถว1895ลงมาถึง1890นะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานราคาได้เคลื่อนที่ลงมาที่1896นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าในกรอบเตนะครับยังเป็นทิศทางลงชัดเจนอยู่นะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับในชุดของสวิงล่าสุดนะครับดาวสวิงนะครับจะเริ่มจาก1987นะครับแล้วก็ตัวสวิงโลล่าสุดนะครับ1896นะครับในกรอบเวลาเดย์นะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยราคานะครับได้เคลื่อนที่มาถึงบริเวณที่เป็นแนวรับนะครับแนวรับของตัว support resistance flip นะครับบริเวณนี้นะครับ channel เดิมสีฟ้านะครับมันมีการ break out ขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับลงมาทดสอบนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไป2รอบนะครับครั้งนี้ก็อาจจะเป็นรอบที่3นะครับซึ่งอย่างที่ประเมินไว้นะครับแล้วก็แจ้งไว้เนี่ยราคานะครับมันมีแนวโน้มที่จะเด้งไปจากโซนนะครับ1896 1892ขึ้นไปได้นะครับอาจจะกลับขึ้นไป1935นะครับทีนี้นะครับช่วงในระหว่างวันนี้นะครับหรือว่าการเทรดในระหว่างวันนี้เราจะดูนะครับแนวทางในการเทรดได้อย่างไรบ้างนะครับเราก็คงต้องไปติดตามดูในกรอบเวลา 4S นะครับกรอบเดย์นะครับตอนนี้นะครับเทรนด์เป็นเทรนด์ลงนะครับราคาเบรก EMA 120มานะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับความเป็นไปได้ที่จะเกิดเป็นลักษณะของดับเบิลบอททอมนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวจากบริเวณโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการที่ราคาจะกลับตัวไปนะครับยังบอกไม่ได้ว่าจะกลับตัวจากโซนนี้หรือไม่นะครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยกำลังทดสอบแนวรับนะครับแล้วก็เป็นตัว equal low นะครับประกอบกับมี support resistance flip นะครับมีเส้น EMA 50สัปดาห์นะครับ EMA 50สัปดาห์เนี่ยก็จะอยู่ที่ปัจจุบันนะครับตรงนี้เลยนะครับช่วง1898นะครับเราจะเห็นว่า3สัญญาณนะครับ support resistance flip นะครับ demand zone นะครับตัว support resistance flip ในกรอบเวลา week นะครับก็เป็นปัจจัยที่อาจจะสนับสนุนนะครับให้ราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทีนี้เรามาดูในกรอบเวลา 4S นะครับกรอบ 4S นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวขึ้นนะครับราคาเนี่ยมีการสะบัดช่วงตลาดยุโรปนะครับมีไส้เทียนทางด้านล่างนะครับลงมาถึง1896นะครับส่วนช่วงตลาดอเมริกานะครับก็มีการสะบัดขึ้นไป1911นะครับเราจะเริ่มเห็นความผันผวนของพฤติกรรมราคานะครับในช่วงราคามันเข้าใกล้โลเดิมแล้วนะครับหมายความว่ามันอาจจะมีนะครับตัว buying interest หรือว่าความสนใจที่จะมีแรงซื้อนะครับกลับขึ้นมาจากช่วงนี้นะครับทีนี้นะครับตัว Bollinger Band ของกรอบ 4S นะครับก็จะอยู่ประมาณ1910โดยประมาณนะครับราคาอาจจะกลับไปทดสอบได้นะครับเมื่อวานกลับไปทดสอบแล้วนะครับตรงนี้นะครับ1912แล้วก็ดีดลงมาอีกนะครับตอนนี้นะครับดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปทดสอบอีกนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าการกลับขึ้นไปทดสอบในช่วงเช้านี้นะครับจะมีนะครับลักษณะของการเปลี่ยนโครงสร้างในกรอบเวลาที่เล็กกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับเช่น M30 หรือว่า 1H นะครับในส่วนของ EMA เองนะครับก็ราคาในกรอบ 4S เนี่ยก็ยังอยู่ต่ำกว่า EMA ทุกเส้นนะครับ20 50 120 480นะครับเพราะฉะนั้นในกรอบ 4S ก็ยังเป็นเทรนด์ลงนะครับกรอบ Falling Wedge นะครับก็ยังคอนโทรลราคานะครับเราจะเริ่มเห็นจากเดิมนะครับพฤติกรรมราคาเนี่ยมันมีความผันผวนน้อยนะครับมีโวลาไทน้อยแล้วก็จนกระทั่งเมื่อวานนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีโวลาไทน์หรือว่าความผันผวนเข้ามานะครับทั้งในแง่ที่เป็นบูลลิชแล้วก็ในแง่ที่เป็นแบลลิชนะครับจุดนี้นะครับก็เช้าเนี้ยนะครับมีแนวโน้มว่าราคาเนี่ยจะเริ่มปรับตัวไปทดสอบช่วงราคา1909หรือว่า1910นะครับทีนี้มันอาจจะเกิดโอกาสการเทรดหรือว่าเทรดเซตอัพในกรอบเวลา 1S นะครับของการรีเทสเมนต์กลับขึ้นไปได้นะครับเมื่อวานนะครับเราให้คีย์นะครับหรือว่าเลเวลที่สำคัญในการพิจารณาดูนะครับว่าราคาจะมีการกลับตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็คือช่วง1913นะครับซึ่งราคาเนี่ยยังไม่กลับไปยืนนะครับหรือว่าเทรดอยู่เหนือ1913นะครับกับ1 Hz นะครับดูบริงเกอร์แบนเราจะเห็นว่าแนวต้านมันอยู่ประมาณนี้นะครับ1908 1909ขึ้นไปชนตรงนั้น
อาจจะมีการปรับตัวเด้งลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเทรนด์นะครับก็ยังเป็นเทรนด์ลงอยู่นะครับมีการสร้าง lower low lower high มาอย่างต่อเนื่องนะครับตัว lower low lower high นะครับก็คือเส้นเนี้ยนะครับก็สร้าง low นะครับต่ำลง high ที่ต่ำลงนะครับ low ต่ำลง high ที่ต่ำลงนะครับอาจจะลงมาสร้างโลที่ต่ำกว่าเดิมนะครับหรือว่าทำ equal low แถว1896นะครับหรือนะครับอาจจะมีการปรับเด้งขึ้นนะครับทีนี้คีย์นะครับตอนนี้ก็คงต้องดูนะครับว่าเลเวลนะครับล่าสุดหรือว่าตัวไฮล่าสุดนะครับก็คือแถวนี้นะครับ1911เนี่ยจะนะครับมีการเทรดนะครับกลับให้ขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1911ได้หรือเปล่านะครับถ้ากลับขึ้นไปยืนอยู่1911นะครับมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะกลับขึ้นมาชนนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับมาชนเส้นแนวต้าน EMA 120ของกรอบเวลา 1H นะครับและอาจจะมีการย่อลงมานะครับการย่อเนี่ยเราคงต้องใช้นะครับอาจจะเป็นแนว Pivot นะครับ Pivot ปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ1903นะครับเป็นแนวรับในการบายกลับขึ้นไปนะครับในกรณีที่ราคาขึ้นก่อนนะครับขึ้นไปชนนะครับ1914นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับเราอาจจะมอง1903 1904เป็นตัวบายกลับขึ้นไปนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็คือใช้ตัว middle band นะครับซึ่ง middle band ของกรอบเวลา 1s เนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับประมาณ1904นะครับสูงกว่านั้นนะครับผมมองว่ามีความเสี่ยงที่ราคาเนี่ยจะมีการไหลลงต่อนะครับถ้าเราบายนะครับเพราะฉะนั้นการสมมุติว่าราคาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเป็นโครงสร้างได้นะครับกลับขึ้นมีการเบรกไฮช่วง1911กลับขึ้นไปนะครับไปชน1914 1915นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับ1916ย่อลงมานะพอตอนย่อลงมาเนี่ยเราคิดว่านะครับประเมินว่าเราต้องใช้นะครับช่วงราคาตั้งแต่ประมาณ1905ลงมาถึง1903เพื่อที่จะพิจารณาในการบายกลับขึ้นไปนะครับไม่อย่างนั้นแล้วนะครับถ้าเราเทรดนะครับหรือว่าเข้า NT buy เร็วเกินไปนะครับเราอาจจะถูกลากนะครับถูกราคาเนี่ยกดลงมาอีกนะครับก็โดยรวมนะครับเทรนลงยังคงอยู่นะครับเทรนขึ้นยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดตามดูพฤติกรรมต่อไปนะครับ in case ว่าในกรณีที่ราคาเนี่ยสามารถเบรกช่วง1911นะครับหรือกลับขึ้นไปชนนะครับ1906เราจะโฟกัสที่การบายนะครับที่เราจะไม่เข้าบายเร็วเกินไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับในขาเซลล์เนี่ยจุดสำคัญนะครับขาเซลล์ปัจจุบันนี้เราต้องถอยออกมาดูนะครับในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้นนะครับเช่นกรอบเวลา 4H นะครับตรงนี้นะครับก็1910ก็เป็น middle band ของกรอบเวลา 4H นะครับอาจจะใช้เป็น intraday trade สำหรับการช็อตได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมองสูงกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นนะครับถ้าล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นช่วงประมาณนะครับสำหรับการช็อตในกรอบเวลา 4H นะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วง1920ขึ้นไปนะครับถึงประมาณ1922นะครับผมมองว่าน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับก็ลองนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเหมาะสมกับแนวทางการเทรดหรือไม่นะครับในการพิจารณาการเทรดของผมเนี่ยผมก็จะดูหลายๆอย่างนะครับความน่าจะเป็น risk reward นะครับการเปลี่ยนโครงสร้างของพฤติกรรมราคานะครับว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ยังไม่เทรดนะครับก็ฝากไว้นะครับเทรดด้วยการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอนะครับใช้ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำครั้งถัดไปสวัสดีครับ